God's Divine History ผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะคืออะไรก็คือผู้ที่พูดแทนพระเจ้าพูดเพื่อพระเจ้าและพูดออกซึ่งพระเจ้าแต่บางครั้งก็มีการพยากรณ์ด้วยเราอาจจะคิดว่าผู้เผยพระวจนะก็คือผู้พยากรณ์เรื่องราวในอนาคตเป็นหลักแต่จริงๆแล้วพวกเขาพูดเพื่อพระเจ้าและรู้เพียงว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วและพระเจ้าก็สามารถตรัสกับพวกเราทุกคนได้โดยตรงก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดบนโลกนี้พระเจ้าทรงตรัสกับพลไพร่ของพระองค์ผ่านคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งคนเหล่านั้นก็คือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านั่นเองผู้เผยพระวจนะที่เขียนหนังสือผู้เผยพระวจนะใหญ่และผู้เผยพระวจนะน้อยมีทั้งหมด16คนโดยถูกบันทึกเป็นหนังสือในพระคัมภีร์ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของพวกเขาตอนนี้เราจะพูดถึงพวกเขากันเริ่มจากเยสายาห์ไปจนถึงมาลาคีผู้พยากรณ์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ต่างกันและระยะเวลานั้นก็ห่างกันหลายร้อยปีแต่พวกเขาก็เขียนข้อความที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันเพราะคนเราก็มักจะมีปัญหาเดียวกันก็คือเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองผู้เผยพระวจนะจึงพูดกับพลไพร่ของพระเจ้าว่าถ้าพวกเขาทำบาปและทำสิ่งชั่วร้ายพระเจ้าก็จะมาลงโทษพวกเขาพระเจ้าเป็นผู้ที่ชอบธรรมคือเป็นผู้พิพากษาที่ตัดสินทุกอย่างด้วยความยุติธรรมตรงไปตรงมาพระองค์ประสงค์ที่จะสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์ในชีวิตและนิสัยและต้องการให้เราเดินติดตามพระองค์แต่เรากลับไม่เชื่อฟังพระองค์และไปทำบาปทะเลาะกันหรือรุนแรงจนถึงกระทั่งทำร้ายกันในเมื่อพระเจ้าทรงชอบธรรมพระองค์จึงไม่สามารถทำเป็นไม่สนใจหรือเพิกเฉยได้ดังนั้นเมื่อมนุษย์ทำบาปก็ต้องได้รับการลงโทษพระองค์จึงประกาศข่าวดีผ่านผู้เผยพระวจนะเพื่อให้พวกเขาหยุดทำบาปและพระองค์จะทรงเมตตาให้อภัยพวกเขาและจะไม่จดจำความบาปของพวกเขาอีกและต้องการให้พวกเขาเดินติดตามพระเจ้าต่อไปแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครหยุดทำบาปได้นานนะสุดท้ายและพลไพร่ก็ยังคงกลับไปทำบาปอยู่ดีพระเจ้าจึงมีแผนการสำหรับเรื่องนี้เช่นกันพระองค์จึงตรัสกับผู้เผยพระวจนะอย่างยะไซยาและยิรมายาว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงกลายมาเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตหรือเลือดของพระองค์เพื่อมารับโทษบาปของมนุษย์ทั้งปวงบาปของมนุษย์จะได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์มนุษย์ก็จะไม่ถูกปรับโทษอีกต่อไปมนุษย์จะสามารถได้รับความรอดโดยพระนามของพระองค์และมนุษย์สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ผ่านพระเยซูคริสต์น้องๆมองเห็นไหมคะว่าในตอนนี้เราทั้งหลายยังคงทำบาปอยู่แล้วเราก็ต้องการผู้ช่วยผู้หนึ่งและผู้ช่วยผู้นั้นก็ได้มาแล้วนั่นคือพระเยซูพระเยซูทรงมารับโทษบาปแทนเราและไม่มีใครแยกเราออกจากพระเจ้าได้อีกทั้งเรายังสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าซึ่งหมายความว่าเราก็สามารถเป็นผู้เผยพระวจนะที่พูดเพื่อพระเจ้าได้เหมือนกันสรุปสั้นๆก็คือผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่ได้ยินการตรัสจากพระเจ้าจึงเป็นผู้พูดแทนพระเจ้าพูดเพื่อพระเจ้าและพูดออกซึ่งพระเจ้าเพื่อเตือนสติผู้คนให้หยุดทำบาปไม่กราบไหว้รูปเคารพหันกลับมาหาพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์และเดินตามพระองค์ต่อไปช่วงสนทนาและการปรับใช้ในช่วงเวลานี้มนุษย์บนโลกก็ยังคงทำบาปอยู่พระเจ้าจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาคือพระเยซูเพื่อรับโทษความบาปแทนเราทั้งหลายพระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในเราเมื่อเราร้องออกพระนามโอ้องค์พระเยซูเจ้าต้อนรับพระองค์เข้ามาเราก็ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเราสามารถได้ยินเสียงพระองค์ที่ตรัสกับเราได้และเราก็สามารถพูดในสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราทางภายในและพูดเพื่อพระเจ้าได้เช่นกันค่ะและน้องๆคะเรายังสามารถประกาศข่าวดีนี้ให้แก่เพื่อนๆหรือคนที่เรารักได้ตลอดเวลาด้วยนะคะช่วงตอบคำถาม 1.ผู้เผยพระวจนะมีหน้าที่สำคัญอะไรในพันธสัญญาเดิม A. ผู้ที่พูดแทนพระเจ้าพูดเพื่อพระเจ้าและพูดออกซึ่งพระเจ้า B. รู้อนาคตได้ด้วยตัวเอง C. เป็นคนที่อายุมากที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือ A. ผู้ที่พูดแทนพระเจ้าพูดเพื่อพระเจ้าและพูดออกซึ่งพระเจ้า2. ผู้เผยพระวจนะที่เขียนหนังสือผู้เผยพระวจนะใหญ่และผู้เผยพระวจนะน้อยมีทั้งหมดกี่คน A. 2คน B. 6คน
C 16คนคำตอบที่ถูกต้องคือ C 16คนข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำเฮบรายบทที่1ข้อ1เมื่อการก่อนพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบุรุษโดยผู้เผยพระวจนะไว้หลายส่วนและในหลายด้าน